ดอกที่สองครับผมสองดอกแล้วครับนี่ครับดอกนี้ครับเฮลินหมานะครับเฮลยูคาน ี่ครับจุ่มหนึ่งครับสามดอกครับผมดอกนี้สวยนะครับผมพออีกแล้วครับนี่ครับสองดอกครับผมสองดอกสวยครับเห็ดลิ้นหมาหรือเห็ดยูคาเนาะครับผมนิยมเอาไปย่างก้อยหรือว่าแกงครับผมจะทำวันนี้พี่น้องได้สูตรก้อยกับเชฟให้เบิ้งเนาะครับได้สิผ้าก้อยเห็ดลิ้นหมาครับผมได้เห็ดยูคาเนาะครับผมครับหาต่อครับผมนี่ครับพออีกแล้วครับสองดอกครับผมอีกดอกหนึ่งนะครับนี่อีกดอกหนึ่งครับผมนี่ครับนี่ครับมีมาสองคนเหมือนเดิมครับมากับครูขาแต่ดอกนี้งามแห้งครับผมนี่ครับตัวกินขิวๆหรือว่าเห็ดเผือกหวานเนาะแต่ก็บ่ได้ซิมครับเก็บไปก่อนเนาะครับนะครับหาต่อครับผมอุ้ยหน่อยดอกนึงครับเกือบบ่เห็นนี่ครับมาพอเฮ็ดข้าวดินหรือว่าเฮ็ดข้าวแป้งเนาะครับช่องดอกครับผมพอจุ้มเห็ดผึ่งไว้นะครับดูเห็ดผึ่งข้าลายบานเฮานะครับผมกำลังสีออกครับน้อยๆก็มีนะครับผมอ
ลอกไปเลยนะครับกำลังมาหอดปลาครับนี่สิโอ้ยเด็ดทางไปพี่น้องครับหนองมันพอครับผมเฮ็ดผึ่งแดงเฮ็ดนกแขกเนาะครับมันผมเฮ็ดนกแขกครับนี่ครับตัดขาทิ้งนี่ครับมาบนห้องนอนครับระหว่างที่ผมไปเก็บเห็ดลิ้นหมาครับผมมันเจอแต่ผมไม่เจอครับผมก็วนอยู่นี่ละสี่ห้ารอบแล้วครับแต่ว่าก็ไม่เจอนะครับมาครับมันมานี่ครับวันนี้ผลของการส่องไฟนะครับมันก็จะเห็นแบบนี้ผึ่งไว้เลยผึ่งข้าไล่ครับผมกำลังพอให้ลิ้นม้ายอมหนึ่งนี่ครับผมผึ่งแขกครับผมหรือว่าให้ผึ่งแดงเนาะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมดอกนึงโอ้จะได้ยังได้แข็งเลยอีบีนี่ได้เฮ็ดผึ่งแถวผมหุ่นน่ะพี่น้องมันคงยอมทางนี่ครับเฮ็ดผึ่งโอ้ยบีข้างในพอกเสียงเหลือแล้วนะอันนี้น่าสิเฮ็ดผึ่งหวานนะครับบ่แม่นเฮ็ดลิ้นหมาเนี่ยผมก็เข้ามาเด้อนี่ข้อมันแดงขึ้นข้างหน้านี่ครับเฮ็ดผึ่งลูกแขกครับผมเรียกว่าเฮ็ดผึ่งตองแดงนะครับเฮ็ดผึ่งแดงครับผมว่าแม่ตองเด้อตองเฮ็ดผึ่งเขานะครับเฮ็ดชนิดนี้สิมักออกเป็นหมู่เนาะครับผมคันพ่อกะสิหลายครับก็ได้เต็มตาคือป่าบานะครับโอ้ยบ่บอกพี่กัดดอกบ่แต่บ่บอกก็เต็มป่าบ่แห้งหรอเนาะบอกก็ได้เก็บบาทแล้วนี่ครับผมนี่อีกดอกนึงครับทั้งหนาครับผม3ดอกครับผมเจกตาครับเชื่อครับหมู่บ้านผมเพิ่นเอาผ้ากันได้พุรตานะครับเฮ็ดผึ่งลูกแขกผมก็ค่าแต่ไปซักอยู่ผมครับส่งใหญ่เลยประมาณนะเพิ่นครับเอาดอกนี้ก่อนครับผมพอดอกนี้นี่ครับเอามาเบิดยังร้านกำลังย่างเขาปลานี่ครับผมเห็ดนกแขกสวยๆครับแต่ดอกนึงต้องครับผมนี่ครับนี่เป็นแปลงเขาเก็บบวชครับผมผึ่งแดงครับหรือว่าเฮ็ดผึ่งลูกแขกเนาะครับผมแกงหวานครับรสชาติอร่อยไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อมาด้วยครับมาแต่เฮ็ดน้ำกันครับผมนี่ครับอีก2ดอกครับผมพี่น้องให้ร้านพอเนี่ยร้านมาป้าก็สิแป๊วอยู่ส่งเนาะหลายร้านก่อนนะครับตะกี้เก็บเฮ็ดบ่อยากสิเคลียร์ได้นี่อยากสิเคลียร์แน่แล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ยยังซองมั้งครับผมนี่ครับนี่เปลืองแดงดอกหน่อยครับผมกี่เก้าครับครับ
นะครับนี่ครับพอเฮ็ดริมน้ำดอกนึงครับผมพักจ่อยครับผมนี่ครับต้นมะเขือครับผมแกงแสบครับรสชาติเหมือนเห็ดผึ่งเขาเลยครับรสชาติเดียวกับเห็ดผึ่งเขาหรือเห็ดผึ่งตองแดงเนาะครับเห็ดผึ่งแดงครับผมอร่อยครับผมอร่อยมากๆนิยมเอาไปแกงนะครับผมเนื้อเขาสิแน่นไม่ได้หยำกับสิกรอบครับผมกรอบๆนุ่มๆแน่นๆ นะครับเอาเดี๋ยวเก็บเห็ดลิ้นหมาก่อนนะลิ้นหมาในซองดอกเนี่ยทำไมจัดสวยงามเลยเนาะบักอันมันจัดแบบใส่มาเบิ่งเห็ดนั่นนี่ครับผมมันมานครับผมนี่ครับพี่น้องมันได้งามแฮงมันได้เฮ็ดแดงแดงสีกูอุ้ยงามแฮงอะไรบักบีคือได้หลายแผงข้าแต่อาคีพอผมพอได้น้ำเขาดอกนี่ครับเขาเก็บให้นุ่งแขกผมเก็บให้ลินม้าก็เลยครับบ่ต้องเสียใจนะครับผมโอ้ใช่เป็นประมาณครับผมมือนี่นี่ครับผมเฮ้ยเก็บเห็ดมือนี่มันแต่เนี่ยอันเดียวเดียวนี่แหละครับผมเดี๋ยวพอเก็บเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้ยเห็ดเงานี่ครับประมาณ6ดอกครับเพิ่งลิ้นนะที่เสือครับผมแจ้งออกแล้วเนาะครับผมมาครับไปเบิ่งเฮ็ดข้าได้ครับเพิ่นว่าเพิ่นพอเฮ็ดข้าได้นี่บ่ผมก็ยังไม่หนีแล้วครับแต่ก็บ่พอทําใจนี่ครับผมเฮ็ดเพิ่งข้าได้ดอกน้อยๆครับผมนี่คือเฮ็ดมันครับแล้วตัดไปที่เฮ็ดผมนะครับผมว่าอย่าทําคลิปอย่าทําคลิปถ้าทําคลิปมันก็สิประมาณนี้แหละครับบ่ได้เฮ็ดต่อหาแบบมินิมาราธอนปั้นนะครับพี่น้องเกิดการฟันกันเกิดขึ้นครับผมทับเอาเยอะเลยครับมุนอัญญะพอแต่ของบ่คือนี่แหละครับเบิดคืนครับวันนี้มาในชุดสีชมพูครับผมวันแบวแห้งนี่ครับผมเห็ดอีเหลืองหรือว่าเห็ดผงตับเต่าเห็ดขาต่ำนะครับนี่ครับนี่ครับผมปลาฮัทครับกำลังออกครับดอกนี้ลมได้เอาแล้วครับนี่ครับพอแต่แนวได้เดียวนี่นะครับอยู่เบิดคืนนี่ครับนะครับห
หาต่อครับผมนี่ครับเฮดลินมาเฮดเพิงยูค่านะครับสวยๆครับผมเอาแต่แนวได้เดียวแล้วครับมือนี้มาแต่แนวได้เดียวครับผมมาครับหาต่อครับผมมามวนๆน้ำกันเด้อครับเก็บเฮดครับผมมาครับมีโซ่เฮ็ดอีเหลืองนะครับแต่ว่าไฟใหม่ครับนั่นครับบอกบ้านขาช่ำเฮ็ดอีเหลืองหรือเฮ็ดเผิงแตบเตาครับผมเผิงคาตามนะครับนี่ครับดอกแรกของมือนี้ครับเฮ็ดอีเหลืองนะครับซองครับผมเมื่อวานก็เก็บครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้เคลียร์เนาะครับนี่ครับพออีกแล้วครับเดี๋ยวนะครับเอากระตาก่อนนี่ครับผมเฮ็ดทุ่มนี่ไฟใหม่นะครับก็เลยว่ามีคนเขาครับกำลังบานพอดีครับผมดอกที่สองของมือครับผมซองครับผมซองนี่ครับผมพอแล้วครับดอกนึงครับนี่ครับเฮ็ดเพิ่งขะได้เฮ็ดเพิ่งไว้เนาะครับดอกนึงครับหั่นก็ได้แล้วครับดอกนึงแต่มันหักครับผมนี่ครับหาต่อครับผมเขาเคลียร์ไว้ครับนี่ครับเพิ่งก็ไล่เลี้ยงเพิ่งไหวเนาะครับไฟบ่นี่ครับผมน้อยน้อยนี่ครับผมมีดอกนึงครับผมหาต่อครับกองพอบอให้พี่น้องมาเหรอครับหองมุมนี้ครับผมขี่เก่าเขาก็พอนะครับนี่ครับให้เปิดคาตามนี่ให้อีเหลืองครับผมใส่กระต่ายน้ำกันครับพูนครับเห็นบ่ครับนี่ครับผมมันมานครับมื้อนี้มันมานครับอยู่กับบ่าวคอมเทียนอีสานนะครับช่วงนี้ดูกันยาวๆครับผมเฮ็ดอีเหลืองงามๆครับบางซะมื้อนี้ออกหลายแห้งครับตือเก็บว่าท่านข้าเจ้าครับฝากติดตามช่องน้ำเด้อครับผมบ่อคอมเซียนอีสานนะครับนี่ครับผมเป็นไม้ครับหาต่อครับนี่ครับผมนี่ครับสีขาวเขาเก็บเบิร์ดนะครับ
นี่ครับผมพอแล้วครับนี่ข้าวราดดอกเสือครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ขี้กระเดือนนะครับนี่ครับดอกหนึ่งนี่ครับไข่หนึ่งนะครับจิ้มครับผมที่คล้ายๆเห็ดละโงกนะครับสามดอกครับผมเนี่ยเอาไปก่อนเท่าแล้วป่ะเดี๋ยวกันเด้อจักดอกเนี่ยมึงเคยเก็บมั้ยมึงนี่ครับผมก้นหาอะไรวันนี้ยังเหลือบ้างอะไรอยู่ใต้ขาเหลือบ้านนี่เนาะออกไปออกนี่ครับข้างในมีอยู่ป่ะหมูไม่ได้ซ้อมหมดเลยครับได้นี่ครับมาเบิ่งไข่เฮ็ดละโงกครับมาหลุ่นกันเบิ่งว่ามันแมนบ่ครับนี่ครับผมถ้าพาเบิ่งเนาะครับแมนครับพ่อพี่น้องไข่เฮ็ดละโงกขาวครับนี่ครับแมนครับแมนนะครับเอาเด็กตาครับผมสีขาวกำลังออกครับสีครับผมนี่ครับต้นไม้ครับมื้อนี้มาเก็บเห็ดกับบาคอนเซนอีสานครับสองโอเวอร์แทบนะครับนี่ครับพาให้เบิ่งอีกครับไข่เห็ดละโงกครับผมนี่ครับผมมาครับเก็บอีกครับผมนี่ว่าเอาไหวครับเอาไหวเนาะครับเอาไหวเอามืออื่นเนาะครับเพราะว่ากระสีมันมีคนหูนี่หรอกครับผมอย่าเป็นไข่เห็ดละโงกนะครับดีแล้วนี่ครับผมเห็ดคาร่าครับดอกใหญ่ๆสวยๆครับผมอู้ยหามือเนาะมาเบิ่งเบิ่งในกระตานั่นให้ซ้อมเบิ่งออกคลิปเบิ่ง YouTube เบิ่งของป่าของโตนี่ครับเห็ดคาร่าอีหยังมาตั้งโตๆให้มันเบิ่งอยู่ผมครับป้าแตกครับมื้อนี้มันไม้ครับพี่น้องนะครับนี่ครับเห็ดเผือกคาตำและเห็ดอีเหลืองบานเฮานะครับผมนี่ครับขันโค่นบ่เคลียร์กะสิมีแต่ดอกหลุ่นจังซี่เนาะครับแต่ว่าตัดภาพมาตอนนี้นะครับผมตัดภาพมาตอนนี้เนาะครับซึ่งมันแตกเบิดครับผมและเห็ดจะบ่ยั่งนะครับผมมาครับมาครับมาเก็บครับผมมาแบ่งกูครึ่งดอกผมบีกดอกนั่นเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยบ่ได้บ่ได้นี่ครับผมนี่ครับคนๆบ่พอครับผมนี่ครับของน้องนะครับผมเมื่อของผมนี่ครับผมไม่ได้งามแต่ไม่ได้ลายคือผมครับนายสาวเนาะเน้นสวย
หาตัวครับหาตัวครับนี่ครับพี่น้องครับผมเฮ็ดเบิ่งค่าตามเนาะครับนี่ครับสวยๆครับผมนะครับเจกาต้าครับผมนี่ครับมาครับมาบนจุ่มนี่ครับผมนี่ครับผมสวยๆครับผมโอ้ยเฮียนี่ครับมันหมานครับผมมาเก็บต้องกันเด้อครับนี่ครับอีกดอกนึงครับผมบ่ได้เอามาตั้งไว้เด้อครับบ่ได้มาตั้งไว้เด้อนี่นะครับนะครับมาเรียกครับผมนี่ครับดอกนึงครับนี่ครับผมนะครับนั่นเชิงดอกไว้อยู่มันนี่อ๋อนั่นนี่ครับโอ้มานี่นะครับดอกนึงครับนี่ครับเอาคนมาเคี่ยวพอลายนี่ครับผมสี่ดอกครับผมมันหมานครับมาครับมาบนจุ่มนี้ครับผมจุ่มนี้เจอที่ดอกนะครับนี่ครับมันก็ชัดๆด้วยครับผมนี่ครับอะไรบ่แต่ไม่ใช่ไหมครับผมนี่ครับนี่ครับผมถ้าคนบ่พอก็สิออกยังสิล่ะครับแต่ว่านี่ถือว่ายังห่างเนาะครับผมหาคนตกทีก่อนครับเดี๋ยวสิลงคลิปดูๆนะครับมาครับครับพี่น้องคุณบ่ครับเลี้ยงเลยผมนี่ครับ1 2พี่ครับอีกดอกนึงครับมาครับเก็บกันเลยครับพี่อีกดอกนึงครับผมโอ้ออกหลายครับเถอะวะมาครับดอกสวยๆครับผมนี่ครับเฮ็ดเพิงเหลืองหรือว่าเฮ็ดคัดตำเนาะครับภาษาทางเขาเรียนภาษากาเขาเรียกเห็ดตับเต่าครับผมเห็ดตับกล้วยก็สีอีกแบบนึงนะครับดอกสีดำกว่านี้ครับดอกใหญ่ครับผมนี่ครับเอาดอกนี้ครับผมมาเด้อครับพี่น้องมาเก็บน้ำกันครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับผมนี่ครับมันหมานกันครับผมมื้อนี้นี่ครับผมดอกนี้ครับนี่ครับผมอ๋อครับมื้อนี้ครับพักมาเก็บเห็ดอีเหลืองอีกแล้วครับมาปล่อยอีกมื้อนึงปล่อยอีกแล้วครับนี่ครับมาคว่ำกับอันนั้นเมื่อยครับตื่นเต้นตื่นเต้นจนเว้าบ่ถึงนะครับถ้าพอเป็นหมูมันสิม่วนเด้ครับนี่ครับผมสวยๆครับผมนี่ครับครับมาแล้วครับนี่ในโอ้โหก็สีแล้วครับนี่ครับผมดอกนี่แกนยังครับคนก็มาหลายหลายคนเขามาบ่ฮอดครับครับผมมันนี่บ้านอื่นบ่ค่อยมานะครับสมมือบ้านอื่นสิมาครับผมเขามาบ่คือบ้านเฮาเด้ครับนี่ครับผมอู้ขาครับผมฟังเสียงครับฟังเสียงปากครับเสียงฟินๆครับผมครับดอกง่ายๆครับผมไปครับมีซีดหลุนเต็มตาอยู่ครับนี่ครับโอ้เขามาลึกๆครับทำไมนี่ครับมาปล่อยอีกแล้วครับ2ดอกครับผมนี่ครับมาครับมาเก็บเท่ากันครับม้วนๆครับผม
ฟินๆ นะครับฟังครับฟังเสียงป่าครับนี่ครับนี่ครับสองดอกครับผมเห็ดคูนี่ครับผมนะครับยังไม่กองซ้ายเดี๋ยวนี่ครับผมสองดอกอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมสวยๆครับนี่ครับแกนๆครับผมครับมาใกล้ๆกันครับนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับมันหมานครับผมมือนี่เห็ดกำลังดอกสวยครับแต่ว่าเขามาเคลียร์ไปได้สองสามหมื่นแล้วครับผมมาครับผมนี่ครับให้ฝืนคัดตามเห็ดอีเหลืองนะครับบ้านผมเอิญนะครับนี่ครับผมมันมานะครับผมมาเด้อครับมาเก็บเห็ดน้ำกันครับผมเพิ่งออกครับนี่ครับมันมานในเสานี้ครับนี่ครับเก็บตัวไม่เรียกครับผมเหี่ยวประโยชน์ในลึกๆมันหมานครับผมไม่ได้ครับเก็บเห็ดในเสานี่ครับผมต้องไปต้องไปครับผมนี่ครับมาครับขออีกแล้วครับสวยๆครับดอกนี้มาเด้อครับพี่น้องเอ้ยครับผมนี่ครับยางมาพออีกแล้วครับแต่อันนี้ยางสีเทาครับดอกนี้นี่ครับวิ่งอันเร็วนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับหนอกันง่ะอยากสิโลมแน่ล่ะครับดีครับของครับของดีครับนี่ครับผมครับตะคิวกินขาตะคิวกินขาปลาคมหรอมาครับผมคนกำลังรังลงมาครับตรงเปล่าเนี่ยจังเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเอาครับนี่ครับผม
นี่ครับครับเสียงป่าฟินๆครับผมนี่ครับผมบัวไปดาวกับตาไหม FC ลาซิดาก็ว่าเบื่อ FC คนนี้ดาซะทุกอย่างจริงๆโอ้ FC คนแรกแม่ครับห่อยแล้วครับเลยมันขอไปเลิกอ่ะเลิกโอ้เก็บงานเนี่ยโอ้ตัดดอก4ดอกครับจุ่มเดียวครับแล้วตัดข้าวให้ปลาให้มันออกดีครับครับแล้วครับผมมันมานครับครับผมมันมานครับโอ้มันอยู่ไตใหม่ตรงนะครับบาร์บีพอดีแห้งครับมื้อนี้สงสัยบาร์บีสิเต็มกระตาแล้วครับดอกนี้นะครับมาเก็บเห็ดบ้าคว่ำครับผ่านครับผมนี่ครับผมมันนานครับครับโอ้ขอบคุณที่สนใจโอเคผมเสียเบิ้งมาหากมันอยู่จังไหนขอไปกินหน่อยสองดอกกระตาเบาบิ๊กแบบใหญ่ครับกระตางาแม่ตั้งดาวไหมบ่ดาวครับเป็นดาวเกือบูดครับผมบราวกระตาเนาะครับสงสัยเอาเฮ็ดใส่เกือบูดเอาโอ้ยเกินเลยครับโอ้ยขอไปหาโอ้นี่บอกให้เบิ้งสักการเฮ็ดกูนะวางไว้ก็ราคาเฮ็ดเนาะนี่ครับผมครับเฮ็ดออกในทางครับมันเกือบไม่ได้เป็นเฮ็ดบุตรนี่ครับสวยๆครับผมนี่ครับผมเฮ็ดทุ่มนี่อยากสิขาอ้วนๆนะครับนี่ครับผมมาครับมาเจอเห็ดปลวกขี้ไก่ครับหรือว่าเห็ดปลวกดินเที่ยงเนาะครับเฮียงหาเห็ดปลาอยู่ดีครับมาเจอครับโอ้ยคุณค้าครับคุณค้าครับกลัวเลยเอามีดมานี่ครับหลอกวัวไหมครับสังเกตเห็ดปลวกดินเที่ยงยังไงเนาะครับเวลาเฮาจิ้มขึ้นมาหากเพิ่นสิเป็นสีดำครับแต่ค่ะเป็นเห็ดปลวกชนิดอื่นขาสิบ่ดำครับนะครับมองหากครับมันสิมีเบาครับเห็ดปลวกเด่นเห็นหากบ่ครับนั่นแหละครับหากสิเป็นสีดำกับเห็ดปลวกดินเพียงครับสังเกตง่ายๆครับผมกับดอกนี่ออกสีม่นม่นแล้วก็จูมดำครับนี่ครับนี่ครับผมครับมื้อนี้ก็สิขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี้เนาะครับเมื่อยแล้วครับนี่ครับมื้อนี้ได้เฮ็ดเพิงเหลืองสวยๆครับผมนี่ครับเฮ็ดเพิงแดงก็ได้ลายเฮ็ดเพิงแดงก็ได้ลายครับตัวอยู่ทั้งใต้เฮ็ดเพิงคล้ายๆครับผมครับนี่ครับเฮ็ดปลวกครับผมครับขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับซับตะไคร้น้ำด้วยครับ ครับฝาไล่ครับเฮ็ดออก